สวัสดีค่ะปนัดดาแสงคำชัยนะคะบรรณาธิการนิตยสารสุขภาพดีค่ะแล้วก็เจ้าของค่ายเพลง G Minor Music นะคะคือก่อนหน้านี้ยุ้ยประสบอุบัติเหตุค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ทำให้สูญเสียฟันไปทำให้ฟันหน้าเนี่ยก็หลุดไป1ซี่ค่ะทำให้การใช้ชีวิตแล้วก็การบดเคี้ยวแล้วก็การพูดเนี่ยเรียกว่าไม่ปกติเหมือนที่เคยเป็นมาค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะฟันหน้าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอหลายๆที่ค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ฟันตรงนี้มันกลับมาเหมือนเดิมคุณหมอแนะนำให้ยุ้ยทำรากฟันเทียมค่ะซึ่งรากฟันเทียมเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นยุ้ยก็จะไปหาข้อมูลจากหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็หลากหลายความคิดเห็นจากคุณหมอค่ะการฝังรากจะฝังตัวพอร์ซเลนที่เป็นตัวครอบที่เป็นเนื้อเหมือนเนื้อฟันจริงๆค่ะซึ่งคุณหมอก็จะให้คำแนะนำทุกอย่างค่ะถ้าไม่มีใครถามหรือว่าไม่มีใครดูออกเลยว่าทำรากฟันเทียมมาเลยอะค่ะการดูแลก็ง่ายมากเลยค่ะก็แปรงฟันปกติใช้ไหมขัดฟันตามที่คุณหมอแนะนำค่ะก็หาข้อมูลให้ดีแล้วก็ตัดสินใจค่ะเลือกทำกับโรงพยาบาลดีที่สุดค่ะ